ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มค่ะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มอยู่ที่ไอสตูนะคะฟิล์มก็จะมาเลือกซื้อ iPad นะคะเพราะว่าฟิล์มจะเอาไปใช้ทำงานแล้วฟิล์มก็มาเจอเป็น iPad Pro นะคะฟิล์มกำลังคิดอยู่ว่าฟิล์มจะเอากี่กิกแล้วก็สีอะไรนะคะเพราะว่าตอนแรกอะฟิล์มแค่แบบว่าให้พ่อดูไงเผื่อพ่อจะซื้อให้สุดท้ายพ่อบอกว่าออกเองนะคะฟิล์มเลิกจ่ายเองเดี๋ยวเรามาดู iPad กันนะคะที่รุ่นที่ฟิล์มดูไว้พ่อไม่คิดจะช่วยหรอพ่อใจร้ายมากนะคะแต่ว่าฟิล์มก็โอนเงินให้แม่ไปแล้วนะคะเต็มเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันพี่คะหนูจะมาดู iPad Pro ก็คือหนูจะเอามาวาดรูปลายเส้นแล้วก็เอามาตัดต่อด้วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะครับผมถ้าปัจจุบัน iPad Pro นะครับค่ะมีเป็นตัว B 2017ครับค่ะตัวล่าสุดคืออันนี้ใช่ไหมคะครับมีให้เลือกด้วยกัน1 2ขนาดครับก็มีเริ่มต้นเป็นตัว11นิ้ว11นิ้วคืออันนี้ตัวนี้แล้วก็มาอีกก็มาเป็นตัว 12.9 นิ้วโอ้โหแล้วหนูควรใช้แบบไหนถ้าแบบวาดรูปถ้าวาดรูปจริงๆก็คือได้ทั้ง2ไซส์ครับแต่ขึ้นอยู่ว่าเราอยากได้ไซส์ประมาณไหนใช่ความถนัดที่เราด้วยแล้วส่วนกิ๊กอะคะกิ๊กก็คือมันก็จะมีทั้งหมดเปิดความจำนะครับมีทั้งหมด4 แบบเริ่มต้น64 256 512แล้วก็ทุกที่ 1,000 กิก 1,000 กิกเลยมั้ยใช่ครับแล้วก็ถ้าพื้นฐานจริงๆนะครับเริ่มต้นใช้งานอย่างเราวาดรูปนะครับเก็บรูปก็เป็นมาตรฐานก็อย่าง256ก็น่าจะพอแล้วเพราะว่า64มันไม่พอ64คิดว่ามันอาจจะน้อยไปอาจจะน้อยไปโอเคค่ะแล้วคือสีมี2สีตอนนี้สีมี2สีใช่ครับก็จะมีเป็นสีเป็นสีเงินซิลเวอร์แล้วก็สีเทาเป็นเกรย์สีก็จะเป็น2สีนี้ที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะครับผมงั้นเดี๋ยวฟิล์มเอาสีนี้ค่ะครับส่วนความจุใช่ไหมฟิล์มก็จะเอา11นิ้วนะคะแล้วก็เอา256นะคะก็จะเอาเป็นรุ่น Wi-Fi นะคะฟิล์มไม่ต้องการเซลลูลาร์นะนี่นะคะขอบคุณค่ะครับแล้วน้องฟิล์มเลือกอะไรอ่ะเอาได้เปล่ามาเล่นเกมก็คือจะเป็นรุ่นที่ฟิล์มเลือกไว้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะ4 Spege 256นะคะฟิล์มเอาไปใช้ทำงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟิล์มเนี่ยจะเอาไปใช้อะไรบ้างนะฟิล์มนะคะเลือก iPad ไปแล้วนะคะเป็น iPad Pro นะคะล่าสุดค่ะแล้วก็จะใช้เป็นรุ่น11นิ้วนะคะหน้าจอ11นิ้วแล้วก็ใช้เป็น iPad Pro มีปากกานะคะแล้วก็ที่ฟิล์มเอาจอความกว้างอ่ะ11เพราะว่า 12.9 มันใหญ่มากนะคะส่วนเราหยิบไปนู่นไปนี่อ่ะฟิล์มกลัวทำตกด้วยนะคะเพราะว่าแบบนี้ไม่มีปุ่มแล้วก็ขอบก็จะแตกต่างกว่ารุ่นของน้องฟิล์มที่เคยใช้ไปนะคะฟิล์มกลัวไม่ชินมือฟิล์มต้องไปตามหาเคสแบบกันกระแทกซะแล้วล่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเดี๋ยวฟิล์มจะไปรีวิวให้ดูอีกทีนะคะว่าฟิล์มเนี่ยใช้ทำอะไรบ้างแล้วก็ใช้งานยังไงนะคะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ทำอะไรถึงบ้านเดี๋ยวเราจะเอาไปรีวิวให้ดูอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะวันนี้ฟิล์มก็มาเลือกซื้อนะคะเป็น256กิกนะเป็น256กิกสีดำนะคะ11นิ้วสบายใจไปหนึ่งอย่างนะคะได้แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปรอดูของกันนะคะเขียนนะวางนี้แล้วก็เขียนอุ๊ยอันนี้คือเคสนะคะที่พี่เขาแนะนำนี่นะคะก็อันนี้จะเป็นฝั่งเก็บปากกาอันนี้ก็สามารถแตะและชาร์จได้อันนี้ตั้งนะคะเผื่อเอาไว้วาดรูปหรือถ้าเกิดเราไว้ดูถ้าเราดูปกติก็อาจจะตั้งแบบนี้ก็ได้อ๋อโอเคค่ะก็เลิศดีนะคะอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้ราคาอยู่1490บาทครับเย้เสียตังค์อีกแล้วนะคะ นี่นะคะอ๋อด้านหลังเป็นแบบนี้สีดำนะคะแล้วก็ตั้งหรือถ้าลักษณะใกล้เคียงกันก็จะมีหลายแบบของยูนิคแล้วก็มีเป็นตัวของสุดโล่งแล้วก็ดูก็จะคล้ายๆกันแต่การตั้งจะไม่เหมือนกันนะค่ะตัวไหนน่าใช้อ่ะตัวนี้จริงๆอันนี้น่าใช้กว่ามันดูแบบว่าแข็งแรงนะวางแล้วคิดโอเคแล้วก็ด้วยวัสดุที่มันเป็นยางครับการหลดมันจะซัพพอร์ตได้ดีกว่าอย่างถ้าตัวนี้มันเป็นแข็งแล้วก็อาจจะกินขอบด้วยใช่ไหมคะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ต้องเลือกเคสที่ดีถ้าเคสตัวนี้มันจะมี2สีนะครับมีสีอะไรบ้างคะสีดำที่เราดูสีดำอันนี้เอาดำค่ะไม่ชอบสีชุดฉาดนะคะเราก็จะเอาสีดำไปใช้นี่นะคะก็จะเป็นรายการที่ฟิล์มสั่งไว้นะคะมี iPad เคสนะคะฟิล์มประกันแล้วก็จะเป็นตัวปากกาปากกาคือต้องซื้อแยกนะคะฟิล์มเพิ่งรู้นี่นะก็คืออันนี้จะเป็นเซตนี้ที่ฟิล์มสั่งมานะคะนี่นะคะเดี๋ยวฟิล์มจะเช็คเครื่องตรง iService ก่อนนะอุ๊ยอยากเห็นเครื่องไม่
ใช้นิ้วกลางโอเคค่ะเช็คเครื่องแล้วค่ะนี่นะคะฟิล์มก็เช็คเครื่องไปแล้วนะสภาพก็สวยมากตอนนี้นะคะฟิล์มก็ให้พี่เขานะคะเช็คเครื่องให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ใส่เคสแปะฟิล์มเรียบร้อยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวแยกให้ดูนะคะว่าฟิล์มเนี่ยจะไปทำอะไรบ้างนั่นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ฟิล์มก็พาทุกคนนะคะมาเชยเลือก iPad เนาะฟิล์มก็ได้ไปแล้วค่ะ iPad Pro รุ่นใหม่นะคะ11นิ้ว256กิกนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อจะรอดูคลิปหน้านะคะที่ฟิล์มจะมารีวิว iPad ค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย